ยินดีต้อนรับสู่เสวนาวิชาชีพหนังสือครั้งที่1นะคะก็ขอขอบคุณท่านที่สนใจที่มีทั้งมิตรเก่าและเพื่อนใหม่นะคะผู้ที่เคยร่วมอบรมบรรณาธิการต้นฉบับกับเราแล้วก็ผู้ที่สนใจผู้ที่ในวงการที่มาของการจัดเสวนาครั้งนี้ก็เป็นเพราะว่าผู้ที่เคยอบรมนั้นอยากจะอบรมต่อค่ะคือไม่อยากอยู่ง่ายๆนะคะสิบสัปดาห์12สัปดาห์ไม่พอก็เลยคิดว่าเราควรจะจัดอบรมต่อไปเรื่อยๆก็เลยออกมาในรูปของการเสวนาแต่เสวนาครั้งนี้ไม่เหมือนกับการอบรมครั้งก่อนๆคือไม่มีการบ้านไม่มีสอบเราได้เรียนสบายๆใครใครฟังฟังใครใครถามถามใครใครแสดงความเห็นแสดงความเห็นนะมันจะเป็นบรรยากาศแบบเป็นกันเองก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์สมเกียรติอาจารย์ดร.สมเกียรติอ่อนพิมลนะคะที่รับเชิญเป็นวิทยากรให้กับเราในวันแรกขอขอบคุณอย่างสูงเลยค่ะแล้วก็ขอขอบคุณมิตรรักทั้งหลายแหล่ที่เราได้ไปซุ่มกันว่าเราจะจัดงานที่ยังไงดีที่มหาวิทยาลัยบูรพานะคะแล้วเราก็ได้อาจารย์ธัญญาบุญนันท์มาเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะอาจารย์ธัญญาบุญนันท์ค่ะแนะนำผู้ดำเนินรายการดีกว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยววิทยากรอาจารย์ธัญญาจะคุณแนะนำฉันแนะนำผู้ดำเนินรายการคือธัญญาบุญนันท์เมื่อพูดถึงธัญญาบุญนันท์ต้องนึกถึงใครคะต้องนึกถึงประตูนี้สุดใจถนนไปสู่ก้อนเมฆฉบับแรกนะคะและต่อมาต่อมาผู้กลายเป็นไมล์แมทนะคะเป็นกูรูของไมล์แมทโทนี่บูซานแห่งประเทศไทยก็เนี่ยค่ะตัวจริงที่นี่แล้วนะคะก็ดีมากเลยที่อาจารย์ยินดีรับเป็นผู้ดำเนินรายการให้กับเราในวันนี้งานวันนี้จัดไม่ได้เลยค่ะถ้าคณะสอนศาสตร์อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวเรามีผู้ร่วมเดินทางกับเราอาจารย์ใหญ่ที่อาจารย์ไม่ค่อยชอบแต่ว่าอาจารย์ใหญ่ที่ไม่ค่อยชอบนะคะไม่ค่อยสนยากเรียนเป็นครูใหญ่ค่ะครูใหญ่ของเราคืออาจารย์มงคลมรดีนะคะที่ทำให้งานวันนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าท่านเป็นจะไปบอกเสาหลักของแผ่นดินนะคะต้องเรียนแบบจุฬาเหมือนกันเสาหลักของแผ่นดินนะคะที่ทำให้เกิดงานวันนี้ได้ก็ขอขอบคุณอาจารย์กล่าวความนอกใจค่ะคุณความในใจที่คุณมาเยอะแล้วความนอกใจค่ะจริงวิชาเสวนาเนี่ยเป็นวิชาหนึ่งนะครับในวิชาบรรณาธิการศึกษา เราเวลาเรียนวิชาบรรณาธิการศึกษามีเด็กไม่มากเราอยากจะได้คนเยอะอยากได้สตังค์เยอะคือพูดจริงก็คือว่าเรื่องหนังสือเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับคนนะครับคนในห้องนี้เนี่ยรู้แล้วแต่เกี่ยวข้องกับหนังสือนะไม่มีทางอะไรที่เราจะหลีกเลี่ยงจากหนังสือถ้าว่าเราเกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเราต้องอยู่กับหนังสือแหละในทางใดทางหนึ่งทีนี้มันมีคนจะพวกหนึ่งที่จำเป็นจะต้องเกี่ยวข้องกับหนังสือพิเศษคือคนทำหนังสือไม่ว่าจะเรียกตัวเองว่านักเขียนนักแปลนักการหรืออะไรก็ตามเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับหนังสือมันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราขาดหายไปก็คือวิธีคิดเกี่ยวกับเรื่องหนังสือบางทีเวลาเราเข้ามาในวงการหนังสือเราคิดเห็นแต่ว่าเราจะทำหนังสือแล้วก็ลุกคลีตีมองอยู่กับไอ้พวกทำหนังสือนั่นแหละเราไม่ได้มองโลกภายนอกไม่ได้มองสิ่งสำคัญที่สุดก็คือไม่ได้มองเห็นความคิดของคนอื่นที่ที่เราต้องเกี่ยวข้องด้วยเลยเพราะฉะนั้นระบบหนังสือของเมืองไทยเนี่ยค่อนข้างจะคับแคบตรงที่ว่าเราไม่รู้ว่าเราทำหนังสือกันอย่างไรเราไม่รู้ว่าระบบหนังสือมันมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนี่คือการเริ่มต้นเป็นกำหนดเริ่มต้นนะครับที่เราจะไปถึงขั้นปลายว่าในกระบวนการหนังสือนั้นเราจะต้องเกี่ยวข้องกับใครและอย่างไรและด้วยวิธีไหนและข้อสำคัญที่สุดคือคิดเรื่องหนังสืออย่างไรนะครับดังนั้นวันนี้ผมขอบคุณมากทุกคนที่เกี่ยวข้องตั้งแต่วิทยากรจนถึงคณะสอนสายจุฬาภรณ์มหาวิทยาลัยและคนที่มาร่วมฟังในวันนี้ผมบอกว่าหลังจากเราร้องไม่ใช่จากเราคุยกันเราเสวนากันไปจนกระทั่งครบ7ครั้งเราคงจะได้คำตอบว่าเราจะต้องตั้งต้นตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งต้นนะครับตอนนี้เพียงแต่ปูเสือ
คุยกันแล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็คงจะเริ่มต้นว่าเราจะคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องหนังสือขอบคุณครับขอบคุณครับ